สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันอังคารเช้าเช้าจากเบลเยียมนะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้นะคะแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนมัมมี่นะคะมัมมี่อ้อยวันนี้เตรียมตัวจะไปทำงานแล้วนะคะวันนี้เข้างานสายที่ทำงานอาทิตย์นี้ขาดคนทำงานอย่างมากเลยนะคะเราก็แต่ก็ไม่หวั่นนะคะอ้อยก็จะทำของอ้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะคะคุยก็จะคุยนะคะอะไรอะไรก็อยากจะทำนะคะอยากมีสัก1,000 มือนะคะ10 ล่างนะคะเพื่อนๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนจะมีความสุขกันนะคะในวันอังคารนี้อากาศตอนนี้เบลเยียมกำลังแปรปรวนมากช่วงเช้ามืดจะหนาวมากหนาวมากเลยนะคะไม่อยากที่จะหยิบจักรยานเลยแต่พอช่วงสายหน่อยก็จะร้อนนะคะอย่างตอนนี้เขาว่าเมื่อกี้น้องมะลิบอกว่าวันนี้เขาต้องเรียนเบเกอรี่เขาบอกแล้ววันนี้อุณหภูมิจะถึง32 องศาชั้นน่ะตับต้องสุกแน่ๆเลยน้องมะลิว่าอย่างนี้นะคะตอนนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้า16 องศานะคะเมื่อเช้านี้ตื่นมา10 องศานะน้ำค้างยังอยู่ยอดหญ้าอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนบ่ายโมง28 องศาโอ้ยเต็มที่แค่31เองลูกเอ้ยน้องมะลิไม่เห็นน่ากลัวเลยแม่เหงื่อแตกเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องลงโกดังด้วยนะคะวันนี้ของที่จะจัดลงชั้นลงตะกร้าเพื่อที่จะขายโปรโมตในวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะซึ่งวันนี้รู้เลยว่าทุกอย่างก็เราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ต้องถูทายาหมองนวดยาให้มันดีๆวันนี้งานเยอะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคิดว่าอย่างนั้นอ้อยเป็นคนที่ชอบที่อยากจะทำงานนะคะเพียงแค่ว่าบางครั้งร่างกายไม่ค่อยจะอำนวยสักเท่าไหร่นะคะการใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะคะอ้อยก็วันนี้ก็เตรียมตื่นขึ้นมาก็มาทำกับข้าวกับปลาไว้ให้ลูกนะคะถามเขาแล้วว่าเย็นนี้เลิกเรียนหนูจะไปกินข้าวบ้านปู่บ้านย่าไหมเขาบอกว่าเย็นนี้ไม่ไปเพราะว่าเขากลับมาแล้วเขาจะกินอาหารนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงทุ่มเขาจะต้องไปออกกำลังกายนะคะถ้าเขาไปออกกำลังกายเขาก็ไม่อยากที่จะยังไม่อยากที่จะไปเดี๋ยววันพฤหัสไม่มีเย็นไม่มีออกกำลังกายเขาก็จะเลิกเรียนก็จะได้ไปกินข้าวบ้านปู่บ้านย่าเราก็ไม่ต้องรีบคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเล่นกับน้องตอมกับเชอรี่บ้างตอมกับเชอรี่ก็มาน่ารักน่ารักคู่ใจน้องมาริวันเขานะคะอ้อยก็ไม่ได้บังคับแต่บอกแค่เพียงว่าหนูยังมีปู่มีย่าอยู่นะซึ่งเขาก็รักและห่วงใยหนูอย่างมากๆอย่างน้อยๆ1 อาทิตย์หนูจะต้องไปหาเขา1 วันอย่างน้อยนะแล้วพยายามโทรหาโทรคุยด้วยถ้าหนูยังมีปู่กับย่าอยู่นะคะก็บอกกับลูกบางครั้งเหมือนจ้ำจี้จ้ำชัยแต่อ้อยก็อธิบายให้ลูกฟังว่าทำไมดูอย่างม้าอยู่ไกลพ่อแม่มันทรมานนะลูกนะถ้าหนูอยู่ใกล้มีโอกาสทำซะนะลูกนะอ้อยก็จะแต่ก็พูดกับเขาด้วยดีเหมือนขอร้องด้วยซ้ำไปนะคะแต่น้องมะลิเขาก็บางเรื่องเขาก็ดื้อในความคิดของเขาในวัยของเขานะคะอ้อยเป็นแม่บางครั้งก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วบางครั้งถ้าลูกไม่เข้าใจจริงๆจะงอนด้วยซ้ำไปอ้อยจะงอนแล้วก็บางครั้งน้ำตาก็จะซึมแล้วก็จะขอร้องลูกนะคะบอกว่าหนูเข้าใจม้าหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โชคดีที่เราสองคนแม่ลูกยังพอที่จะเปิดอกคุยกันได้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะอ้อยก็ไม่ได้เลี้ยงลูกในทำนองที่ว่าบีบบังคับใช้หรือเขาขีดเส้นทางให้กับเขามันไม่ใช่สไตล์อ้อยนะคะอ้อยเติบโตมาอยู่กับลุงกับป้าไม่เคยได้อยู่กับพ่อกับแม่นะอ้อยก็จะความรู้สึกตอนนั้นอ้อยไม่เคยได้รับจากพ่อจากแม่แต่อ้อยก็เข้าใจว่าท่านทั้งสองคนมีภาระที่จำเป็นจะต้องต่อสู้อ้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าปัจจุบันนี้อ้อยเป็นแม่คนอ้อยก็อยากที่จะชดเชยในสิ่งที่เราไม่เคยได้จากพ่อจากแม่มาให้กับลูกให้เต็มที่เพื่อให้ได้รับรู้ว่ามันเป็นแบบไหนปัจจุบันนี้ตั้งแต่อ้อยมีลูกอ้อยเข้าใจความรู้สึกพ่อแม่นะคะการที่มีลูกแล้วไม่ได้อยู่ดูแลมันทรมานนะอ้อยมีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่อ้อยเนี่ยเขาคงทรมานจิตใจน่าดูที่เช้าตื่นขึ้นมาไม่ได้เอาอ้อยไปส่งโรงเรียนไม่อะไรนั่นคือความคิดเรานะคะที่ผ่านมาอ้อยดีอย่างหนึ่งคือตอนเด็กๆถึงจะอยู่กับลุงกับป้าจะต้องทำทุกอย่างที่ลุงกับป้าใช้แต่มันก็เป็นการฝึกตัวเองให้ไม่ขี้เกียจให้ดิ้นรนให้อดทน
นะคะให้ต่อสู้แล้วก็อ้อยก็ไม่เคยตำหนิว่าพ่อแม่หรือคิดที่จะตำหนิท่านเลยแม้แต่น้อยดีอย่างที่อ้อยมีบุญตรงที่อ้อยคิดในแง่บวกมาตลอดนะจะมีน้อยใจบ้างก็อย่างเช่นเพื่อนมีจักรยานใหม่เพื่อนมีรองเท้าผ้าใบใหม่เพื่อนแล้วเราไม่มีเลยมีนะคะเพราะเด็กอะวัยเด็กเราก็เป็นแบบนั้นนะอ้อยไม่เคยมีของเล่นไม่เคยได้ของขวัญไม่เคยอะไรเลยนะคะแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยแต่ปัจจุบันอ้อยก็มีมากมายแล้วอ้อยก็ไม่ได้บอกกับลูกว่าอยู่จะได้ทุกอย่างเท่าที่อยู่อยากได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเด็กความอยากมันมีอยู่ตลอดเวลาอยากได้เป็น10เป็น100วันวันนึงมาโอ๊ยมามะเสื้ออันนี้สวยนะอันเนี้ยคอลเลกชันใหม่หน้าหนาวนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เอามาให้ดูก็บอกว่าสวยลูกแต่หนูนึกดูดีๆนะหนูไปเมืองไทยมาหนูหอบมากี่กระเป๋าหนูมีกี่ตัวแล้วใช้ไปเยอะแล้วเงินถ้าจะซื้อเดือนนี้ยังไม่ซื้อนะลูกนะอีกสักเดือน2เดือนได้ไหมเก็บเงินไว้ก่อนนะก็จะบอกเขาก็จะงอนๆนิดแล้วเขาก็โอเคจะประมาณนี้อ้อยบอกว่าเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ่อนโอเครองเท้าเราบังคับกันไม่ได้เพราะว่าเด็กกำลังโตน้องมะลิเท้าใหญ่ตีนโตมาจากไหนมาจากแม่นี่แหละนะคะมาจากแม่จากพ่ออันนั้นยังไงมันก็ต้องซื้อมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะแต่เสื้อผ้าบางตัวก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อใหม่แต่น้องมะลิเขารู้จักที่จะคิดอยู่นะคะอย่างเสื้อกีฬาอ้อยบอกว่าสั่งใหม่ไหมลูกเขาบอกว่ายังไม่ต้องสั่งใหม่ถึงมันจะไม่ขาวจั๊วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่อีกปีนึงเดี๋ยวถ้ามันขาดหรือมันอะไรจริงๆเราสั่งเพิ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็จะอ้อยก็ยังโอเคมันก็ยังพอมีความคิดอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะการเลี้ยงลูกก็จะประมาณนี้นะอ้อยก็จะใช้วิธีที่เรียกได้ว่าบางครั้งถามว่าตัวเองมีปมด้อยไหมที่เกิดมาพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กมันมีทั้งข้อดีแล้วข้อเสียข้อดีก็คือมันสอนให้เราอดทนแล้วที่สำคัญคือคำว่ากตัญญูคำว่าต่อว่าบุพการีอ้อยไม่มีอ้อยมีแต่นึกถึงแล้วก็สงสารสงสารที่พ่อกับแม่ต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายมาอย่างยากลำบากขนาดไหนนะคะท่านคงทรมานใจน่าดูที่ไม่ได้อยู่ดูแลเราไม่ได้เลี้ยงดูเรานะคะเพราะถ้าอ้อยไม่ได้อยู่กับลูกแล้วต้องไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงลูกเราเราคิดถึงเราคงทรมานใจน่าดูนะแล้วปัจจุบันนี้อ้อยก็ยังมาอยู่ห่างไกลพ่อแม่อีกนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาอ้อยอาศัยท้องแม่อาศัยสายเลือดจากพ่อแม่แค่เกิดมาเพื่อผจญกับโลกนี้นะโดยที่ท่านไม่ได้รับความอบอุ่นอะไรจากอ้อยเลยนะคะอ้อยก็คิดว่ามันมีทั้งบุญทั้งกรรมและบุญคู่กันไปนะคะคนเราก็เกิดมาด้วยหลายๆเหตุผลแต่เชื่อเรื่องบุญกรรมเวรกรรมเชื่อนะคะอ้อยก็เชื่อตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็จะทำเวรกรรมให้น้อยลงอย่าสร้างพยายามที่จะไม่สร้างพยายามที่จะสะสมบุญเท่าที่เราจะสะสมได้ทำบุญเท่าที่เราพอทำได้นะทำบุญแล้วก็บูชาพระในบ้านในหัวใจเราที่อยู่ในสายเลือดเราก่อนคือพ่อแม่ตรงนี้คือสำคัญที่สุดสำหรับอ้อยบางครั้งอาจจะมองว่าอ้อยห่างไกลวัดเหลือเกินปัจจุบันนี้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ทำบุญทำทานนะคะอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านที่เขามีบุญมากกว่าเราได้ไปวัดได้ไปวาทุกวันนะคะอ้อยก็ขอทำบุญสร้างบุญให้กับบุพการีของบ้านของหัวใจอ้อยก่อนให้ดีที่สุดนะคะคือพ่อกับแม่ไม่ให้เขาเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นนะคะที่อ้อยจะต้องทำแล้วถ้ามันมีที่เราจะทำบุญทำทานบางครั้งก็มีบ้างถึงไม่มีโอกาสได้ไปวัดเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็มีนะคะก็ทำบุญทำทานโอนเงินกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่อ้อยก็ต้องดูสภาพตัวเองทำบุญแล้วอย่าให้ตัวเองลำบากอย่าให้ลูกลำบากอย่าให้พ่อแม่ลำบากอ้อยก็พร้อมใจที่จะทำก็จะทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ด้วยใจที่สามารถอย่าฝืนตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่จะพยายามไม่ฝืนเหมือนกับการทำบุญนะคะเขาบอกว่าฝืนการทำบุญก็แทนที่จะได้บุญก็กลับได้บาปอ้อยก็เชื่อพวกนั้นนะคะวันนี้วันอังคารนะคะเดี๋ยวอ้อยจะไปทำงานนะคะเดี๋ยวก็ถอดเสื้อมีออกแล้วก็ใส่เสื้อยูนิฟอร์มทำงานนะคะวันนี้ก็จะอากาศค่อนข้างจะร้อนแล้วอ้อยจะต้อง
ออกแรงเชื่อได้เลยว่าวันนี้เหงื่อจะต้องออกแบบสิบๆนะคะแต่ก็พร้อมที่จะรุยพร้อมที่จะทำงานนะคะยังไงก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกๆบ้านมีความสุขกันมากๆแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้อยกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆชีวิตก็มีทั้งอุปสรรคมีทั้งโชคมีทั้งดวงนะคะดวงก็มีรุ่งมีดับนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องปรับตัวกันไปให้อยู่ในบนโลกนี้ให้ได้เท่าที่เราจะทำได้แต่ทำทุกวันทุกนาทีให้ดีที่สุดเท่านั้นเองขอบคุณทุกๆกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขกันมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ